ตินจัดให้อิหร่านเต็มๆยัก130เฮลิคอปเตอร์ MiG-28NE บินรบซู35-24ลำขณะที่อิสราเอลละเมิดพักรบทำลายตอนเหนือกาซาจากที่มีรายงานถึงท่าทีของอิหร่านต่ออิสราเอลในการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งนอกจากอิหร่านแล้วหลายชาติในโลกก็ประณามอิสราเอลในการรุกรานทำให้มีความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือปาเลสไตน์อย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการเปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวของอิหร่านล่าสุดว่าหน่วยงานทัสนิมอ้างอิงถึงคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอิหร่านเซยิดเมดีฟาฮีระบุถึงอิหร่านไม่ได้จำกัดการซื้อเครื่องบินฝึกรบยักษ์130จากรัสเซียโดยเตหะรานจะได้รับเครื่องบินรบซู35และเฮลิคอปเตอร์ MiG-28NE สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะได้มีการรับมอบเฮลิคอปเตอร์โจมตี MiG-28ของรัสเซียเครื่องบินขับไล่ซู35และเครื่องบินฝึกรบยักษ์130การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี้นายพลได้ตอบคำถามสื่อมวลชนอิหร่านเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้ออาวุธจากรัสเซียโดยจะมาถึงสาธารณรัฐในไม่ช้าในขณะเดียวกันการส่งมอบเครื่องบินฝึกรบยักษ์130ไปยังอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อปลายฤดูร้อนของปีนี้เครื่องบินใหม่2ลำกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานการบินทางยุทธวิธีที่8ซึ่งตั้งชื่อตามซาฮิดบาบัยในอิสฟาฮานสื่อมวลชนอิหร่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนกันยายนเครื่องบินรัสเซียถูกซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกนักบินรุ่นเยาว์ที่จะบินเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเตหะรานซื้อยัก130เป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของอิหร่านและสัญญาที่ทำกับรัสเซียไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์โจมตี MiG-28NE แต่สื่อต่างประเทศเขียนเกี่ยวกับเครื่องบินรบซู35ตามรายงานข่าวกรองของอิสราเอลซึ่งติดตามอิหร่านอย่างใกล้รัสเซียจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ซู35จำนวน24ลำให้กับกองทัพอากาศอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีไว้สำหรับอียิปต์เป็นไปได้ว่าเครื่องบินบางลำอยู่ในอิหร่านแล้วมีการบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นประจำข่าวซาอุดีอาระเบียช่องอินเทอร์เน็ตอัลฮาดาดและสิ่งพิมพ์กระจายเสียงภาษาอาหรับอัลอาราบียารายงานว่าวันนี้กองทัพอิสราเอลได้เริ่มเหตุครั้งใหญ่ทางตะวันออกของเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของวงล้อมปาเลสไตน์อียิปต์และกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลางในกระบวนการเจรจาประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอย่างน้อย2วันเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันที่28พฤศจิกายนข้อมูลนี้ได้รับการประกาศโดยกาตาร์เมื่อวันที่27พฤศจิกายนกระทรวงการต่างประเทศและผู้นำกลุ่มฮามาสออกแถลงการเดียวกันตัวแทนของผู้นำทางทหารและการเมืองของอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธการยืดเวลาออกไปโดยกำหนดให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวประกัน10คนทุกวันระหว่างช่วงหยุดยิงแต่สาเหตุที่ทำให้กองทัพอิสราเอลกลับมายิงอีกครั้งนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐยิวยืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงเพื่อขยายเวลาการพักรบออกไปอีก2วันผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลกำลังวางระเบิดทางตอนเหนือของฉนวนกาซาผู้สื่อข่าวอัลฮาดาดรายงานว่ากองทัพอิสราเอลทำลายค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์เอาชาติทางตอนเหนือของฉนวนกาซาและพื้นที่หนึ่งที่ติดกับค่ายในเมืองซีครันวานซึ่งก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของวงล้อมอย่างไรก็ตามนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าชาวปาเลสไตน์บางส่วนที่ถูกย้ายออกไปทางใต้ของวงล้อมกำลังกลับมายังพื้นที่เหล่านี้ทางตอนเหนือในวันช่วงสุดท้ายของการหยุดยิงการหยุดยิงชั่วคราว4วันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทำให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล68คนเพื่อแลกกับชาวปาเลสไตน์150คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอลมานานหลายเดือนหรือหลายปีนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้รถบรรทุกหลายร้อยคันพร้อมอาหารยาและเชื้อเพลิงผ่านจุดตรวจราฟาที่ชายแดนใต้ติดกับอียิปต์เข้าสู่พื้นที่ถูกปิดล้อมเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลอิหร่านนำ2ชาติค้าใหญ่ย้อนกรีซสหรัฐและอิสราเอลส่งเรือรบล้อมเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สหรัฐสกัดขนพลังงานยุโรปและอาวุธให้ตะวันออกกลางจากเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566สำนักข่าวทัสนิมนิวส์และอัลมายาดีนรายงานถึงผู้บัญชาการกองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านนายพลอาลีเรชาตังชิรีที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นายพลอาลีเรชาตังชิรีเปิดเผยว่าเมื่อวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมากองกำลังทางทะเลของอิหร่านได้มีการส่งโดรนไปยังเรือ USS
WDI Eisenhower และบังคับให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางขณะที่ในวันเดียวกันบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าบริเวณตะวันออกกลางนั้นอุดมไปด้วยแหล่งพลังงานน้ำมันและก๊าซการขนส่งทางเรือสินค้าจำเป็นต้องผ่าน3เส้นทางสำคัญคือทางแรกจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบเฮอร์มุสมีกองทัพเรือ IRGC อิหร่านเป็นขาใหญ่คอยคุมกฎผ่านปากีสถานไปยังมหาสมุทรอินเดียทางที่2จากทางทะเลแดงผ่านคลองสุเอตอียิปต์ที่คอยคุมกฎไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทางที่3จากทะเลแดงผ่านช่องแคบบับอัลมันดาบมีกองทัพเรือฮูตีเยเมนคอยคุมกฎไปออกอ่าวเอเดนสู่มหาสมุทรอินเดียและเอเชียทั้ง3จุดยุทธศาสตร์นี้สำคัญต่อระบบโลจิสติกพลังงานและสินค้าต่อโลกมากทุกชาติที่ต้องใช้พลังงานห้ามมีปัญหาขัดแย้งกับอียิปต์อิหร่านและเยเมนเด็ดขาดเพราะพวกเขาเสมือนเป็นนักเลงคุมปากซอยสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพเรือฮูตีเยเมนฮาวจัดพวกเขายึดเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล2ลำที่ผ่านช่องแคบที่ควบคุมและโจมตีโดรนพีชีพใส่ไฟไหม้อีก1ลำในมหาสมุทรอินเดียสร้างความตะลึงพูดไม่ออกเพราะระยะไกลมากล่าสุดผู้บัญชาการกองทัพเรือ IRGC ของอิหร่านแถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเมื่อเดินทางเข้าสู่ช่องแคบเฮอร์มุสต้องปฏิบัติตามคำสั่งอิหร่านได้มีการใช้โดรนโจมตีบินคุมเชิงอยู่เหนือเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเตือนว่าห้ามนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินและต้องจอดนิ่งๆบนเรือเท่านั้นสหรัฐกลัวมากเมื่อพวกเขาเห็นเรือรบของอิหร่านจำนวนมากก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างว่าง่ายแล้วเผ็ดน้ำบานอย่างรวดเร็วไปยังทิศใต้ของอ่าวเปอร์เซียโดยอิหร่านได้มีการบันทึกความเคลื่อนไหวทั้งหมดป้องกันสหรัฐอ้างเคลมหรือบิดเบือนคาดว่าอิหร่านและเยเมนค้นพบจุดอ่อนที่สุดเจอจุดเจ็บเปราะบางที่สุดของสหรัฐและอิสราเอลเข้าเสร็จแล้วพวกเขาจึงมีการใช้กลยุทธ์รูปแบบเดียวกับสหรัฐย้อนเกล็ดนั่นคือจับเศรษฐกิจเป็นตัวประกันส่งผลเป็นโดมิโนให้สามารถสร้างผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการขนส่งสินค้าพลังงานออกไปและขนอาวุธเข้ามาในย่านตะวันออกกลางอีกด้วยอันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อสหรัฐยุโรปและบริวารที่ต้องทำการค้าทั้งหมดกับเอเชียก็ล้วนต้องผ่านเส้นทางที่อิหร่านและเยเมนคุมกฎช่องแคบเท่านั้นนี่คือคำตอบว่าทำไมเมื่อกองทัพฮูตีเยเมนระดมยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีดินแดนยึดครองและเรือสินค้าอิสราเอลแถมสอยโดรนสหรัฐร่วงทำไมไม่มีใครกล้าสวนกล้าแต่ต้องหรือโวยวายอะไรพวกเขาเลยเยเมนมีเครื่องบินรบไอพ่นเฮลิคอปเตอร์เรือเร็วขีปนาวุธพิสัยกลางและโดรนพีชีพจำนวนมากที่ทำลายเป้าหมายได้ระยะไกลถึง 2,000 กิโลเมตรพวกเขาพิสูจน์มาแล้วในการระเบิดและยึดเรือสินค้าที่อิสราเอลเกี่ยวข้องมาแล้ว3ลำอิสราเอลก็ไม่กล้ามีปัญหาแม้จะมีเรือรบสหรัฐ6ลำที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพประจำการอยู่ในทะเลแดงก็ไร้ประโยชน์ใดๆเพราะอาวุธจากกองทัพฮูตีเยเมนก็สามารถบุกทะลวงฝาระบบป้องกันภัยทางอากาศสารพัดมหาเทพเหล่านั้นไปได้โจมตีเป้าหมายเมืองท่าไอลัดยึดเรือเพราะเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในหน้าตาเฉยนี่คือการส่งข้อความที่ว่าพวกเขาสามารถทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันในซาอุดิอาระเบียแหล่งป้อนน้ำมันให้กับอิสราเอลสหรัฐยุโรปและบริวารได้อย่างง่ายดายเยเมนไม่ได้พูดเล่นแต่พวกเขาเคยทำมาก่อนแล้วจนแท่นขุดเจาะน้ำมันซาอุพังไปราว 50% กองทัพสหรัฐต้องขนระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและทาร์ตหนีไปดันให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมกระอักปัจจุบันโลกเปลี่ยนแล้วดังนั้นขาใหญ่คุมปากซอยอิหร่านและเยเมนเขาต้องการให้หยุดรุกรานรัฐปาเลสไตน์ปลดปล่อยให้เป็นอิสระตามมติสหประชาชาติและสหรัฐออกไปจากตะวันออกกลางฝ่ายสหรัฐอิสราเอลยุโรปจะเดือดร้อนหนักยิ่งกว่านี้แน่นอนเดือดระทึกกองทัพเยเมนประชิดซาอุรอผ่านเข้าบุกโจมตีภาคพื้นดินอิสราเอลแล้วจับตาลับลวงพรางรอเปิดศึกพะวง2ด่านจากเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการเปิดเผยถึงพลจัตวายายาซารีโฆษกกองทัพฮูตีเยเมนประกาศจากเมืองหลวงกรุงซานาได้มีการยิงขีปนาวุธร่อนภาคพื้นดินโดรนพีชีพจำนวนมาก3รอบไปยังทางใต้ของอิสราเอลทั้งนี้พร้อมกับมีการให้คำมั่นที่จะยิงขีปนาวุธ
และโดรนใส่อิสราเอลตามมาอีกมากจนกว่าจะหยุดการสังหารชาวปาเลสไตน์ในกาซาจุดยืนของเยเมนผู้ปกป้องสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่มีสิทธิ์เต็มที่ในการป้องกันตนเองขณะที่นายกรัฐมนตรีอับเดลอาซิซบินอับตูผู้นำของเยเมนได้มีการยืนยันว่าโดรนที่ใช้ในการโจมตีใส่ทางใต้ของอิสราเอลติดกับอียิปต์ยิงไปโดยกองทัพเยเมนและมุ่งมั่นที่จะโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อไปไม่หยุดเช่นกันอย่างไรก็ตามพบว่าขีปนาวุธพิสัยกลางดังกล่าวยิงจากเยเมนจริงพุ่งผ่านทะเลแดงอ้อมน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียอียิปต์แล้วบังคับให้เลี้ยวขวาเข้าหาภาคใต้ทำให้กองทัพอิสราเอลแถลงอ้างว่าใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลแอโรสกัดกั้นฝูงขีปนาวุธดังกล่าวระเบิดกลางอากาศล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน2566บริษัท World Update ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงท่าทีของเยเมนต่อศึกอิสราเอลและปาเลสไตน์ว่ามีรายงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ได้มีการหยุดใช้ระบบเปโตรดอลลาร์หรือการใช้เงินดอลลาร์เพื่อการค้าน้ำมันกับทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้วตามที่เจรจาตกลงกับจีนที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกหมายความว่า UAE ไม่บังคับให้ชาติคู่ค้าต้องชำระค่าพลังงานน้ำมันและก๊าซด้วยเงินดอลลาร์แต่สามารถใช้เงินสกุลใดก็ได้เช่นหยวนรูเบิลหรือเงินสกุลท้องถิ่นของชาติต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงการถือครองดอลลาร์ที่มากเกินไปนี่ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั่วโลกต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติครั้งใหญ่เพราะ UAE ทำการค้าน้ำมันกับชาติทั่วโลกทั้งการผลิตส่งออกเองหรือการเป็นยี่ปั๊วรับน้ำมันมาผสมและขายต่อเป็นการสอดรับกับเศรษฐกิจของกลุ่มบริกส์ UAE เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกรายใหม่พร้อมกับซาอุดิอาระเบียจึงต้องมีการปรับระบบการค้าและสกุลเงินให้สอดคล้องกันถือเป็นการถอยหนีจากการครอบงำของระบบเปโตรดอลลาร์ครั้งสำคัญในตลาดน้ำมันโลกที่มีมาอย่างยาวนานลดสัดส่วนเงินดอลลาร์ให้หายค่อยๆหายไปอย่างช้าๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพฮูธีเยเมนขออนุญาตซาอุดิอาระเบียให้ฐานราบของตนจำนวน 10,000 นายเดินทัพผ่านดินแดนเป็นระยะทาง 1,600 กิโลเมตรเพื่อเข้าบุกโจมตีทางภาคพื้นดินชายแดนบริเวณภาคใต้อิสราเอลเพื่อช่วยชาวปาเลสไตน์โดยขณะนี้ทหารเยเมนได้มีการเดินทัพไปตามชายแดนทางตอนเหนือที่ติดกับซาอุแล้วมีทั้งขบวนรถยนต์และการเดินเท้าพร้อมอาวุธคาดว่าซาอุคงไม่อนุญาตให้ทัพเยเมนเดินผ่านอย่างเป็นทางการเพราะจะสูญเสียอำนาจอธิปไตยแห่งดินแดนแต่อาจมีวิธีอื่นที่ไม่เปิดเผยเพราะในประเทศเยเมนตอนนี้แบ่งเป็น3ส่วนคือรัฐบาลฮูธีเป็นผู้ครองอำนาจแท้จริงในเมืองหลวงและควบคุมช่องแคบบับแอลมันดาพร้อมกับอ่าวเอเดนและมีการแบ่งปันอำนาจปกครองดินแดนตนเองแบบสหพันธรัฐให้อีก2ส่วนคือกลุ่มโปรซาอุและกลุ่มโปร UAE ทำให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดสงครามดังนั้นการเคลื่อนทัพฮูธีเยเมนผ่านซาอุทางบกอาจเป็นกลยุทธ์ลับลวงพรางอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กลยุทธ์ที่เยเมนทำได้ผลมากที่สุดคือการบล็อกเรือสินค้าทำให้เรือสินค้าที่เข้าและออกเกี่ยวกับอิสราเอลผ่านทะเลแดงและคลองสุเอซอียิปต์ทำไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมโลกวนไปรอบทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ระยะเวลาในการเดินเรือยาวนานขึ้นเบี้ยประกันภัยมีราคาแพงขึ้นดันค่าขนส่งให้เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสินค้าเข้าและออกจากอิสราเอลก็แพงขึ้นอีกหลายเท่าอิสราเอลจะมีต้นทุนนำเข้าพลังงานและสินค้าแพงมากขึ้นอัตราเงินเฟ้อทะยานขึ้นของแพงทั้งแผ่นดินสัดส่วนสินค้าส่งออกอิสราเอลจะมีราคาต้นทุนแพงขึ้นมากจนแข่งขันไม่ได้รายได้ส่งออกจะหดตัวลดลงเก็บภาษีและศุลกากรลดลงประจวบกับนานาชาติพากันยุติการค้ากับอิสราเอลโดยเฉพาะชาติกลุ่มมุสลิมและแอฟริการายได้ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เคยเฟื่องฟูจะเข้าใกล้ 0% ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ล้มละลายก็ต้องเลิกกิจการไปโดยปริยายรวมทั้งภาคการเกษตรด้วยส่งผลกด GDP เศรษฐกิจอิสราเอลหัวทิ่มลงปี2567คาดว่าคงไม่เกิน 1.5% รัฐบาลและเอกชนจะขาดสภาพคล่องวิกฤตการการเงินจะถูกจัดอันดับลดเครดิตความน่าเชื่อถือค่าประกันพันธบัตรรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นราว 200% ต้องระดมกู้หนี้จากต่างประเทศมากขึ้นหนี้สินสาธารณะต่อ GDP จะล้นเพดานไปไกลสุดกูเกมของอิหร่านและเยเมนคือทิ้งนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจใส่อิสราเอลแบบยูเครนเคยโดนรัสเซียเล่นงานจนเละ